เออมันคิวผมให้เควินยิงผมฟรีๆมีที่เขาหลังมีสิไปฝากด้วยอามะป้าบินอยู่สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ผมจะมาสอนการใช้สกิลของยามาโตะโดยที่คลิปนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องสกิลอย่างเดียวยังไม่ถึงการเรื่องยังไม่ถึงเรื่องเกมเพลย์หรือว่าการเล่นแล้วก็การออกของนะเพราะว่าไว้เป็นคลิปแยกดีกว่าไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าในคลิปนี้นะครับจะมีการอธิบายว่าสกิลเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างอัพ AP เราได้อะไรบ้างมีเทคนิคการใช้สกิลหรือว่าเป็นพวกมูฟเมนต์เทคนิคเนาะแล้วก็สถานการณ์ไหนควรอัพอะไรยังไงอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่มีสกิลอะไรบ้างแล้วก็อัพ AP เราได้อะไรสกิลแรกนะครับเป็น Power Slash เจ้า Power Slash เนี่ยเมื่อกดปุ๊บแล้วมันจะทำการชาร์จดาบแล้วปล่อยดาบออกไปยิ่งชาร์จนานก็จะยิ่งแรงขึ้นเมื่อเราอัพ AP ขั้นแรกเนี่ยจะได้ลดดาเมจการยิงที่ได้รับลง 60% ก็คือถึกมากเลยเวลาที่เราใช้สกิลนี้เพราะงั้นถ้าสมมุติว่าเราเจอหน้าศัตรูแล้วเราอยากกดดันเลนหนักๆเนี่ยเราสามารถทำการสไลด์เข้าไปหาศัตรูแล้วกดดันได้เลยต่อมาเมื่ออัพ AP ขั้น2จะทำการ slow movement speed 40% ก็คือเมื่อศัตรูโดนเจ้า spirit slash เนี่ยจะทำให้การเคลื่อนที่เนี่ยชาร์จลง 40% เป็นเวลา3วิแล้วเมื่ออัพ AP เต็มจะไม่เมื่อชาร์จเต็มเนี่ยดาเมจแรงขึ้นอีก200ดาเมจเป็นดาเมจสปิริตนะแล้วสกิลนี้สเกลด้วยสปิริตคูณ2เราสามารถดูการสเกลลิ่งได้ที่ตรงนี้นะคือสมมติถ้าเราออกของ Welcome. อย่างสปิริตสไตล์มันจะบวกสปิริตพาวเวอร์อีก4เห็นไหมเพราะงั้นเมื่อเราซื้อสปิริตสไตล์มามันจะทำการเอาตัวสปิริตเนี่ยไปคูณกับดาเมจที่เป็นรูปดาวคูณ2เห็นไหมเพราะงั้นเรามีสปีดอยู่4คูณ2เข้าไปก็เป็น8ดาเมจเพราะงั้นมันจะแรงขึ้นอีก8ดาเมจอันนี้คือหลักการการออกของการสเกลลิ่งเนาะโอเคต่อมา flying strike flying strike เนี่ยคือท่านี้มันเป็นการ grapple ไปหาศัตรูแล้วพอถึงเนี่ยทำดาเมจแล้วก็ slow ศัตรูเป็นเวลา 2.5 วิถ้า up AP ขั้นแรกจะทำให้ slow เป็น 55% แทนที่จะเป็น 30%อัพขั้น2จะทำให้ระยะการ grapple เนี่ยไกลขึ้นจาก20เมตรกลายเป็น40เมตรก็คือไกลขึ้นมากอัพขั้น3จะทำให้ weapon damage หลังจากที่เรา grapple ไปถึงไปเนี่ยแรงขึ้นอย่างเช่นตอนแรกเราทำ damage แค่28อีกซ้ายที่ขวา670เห็นไหมแต่ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยแล้วเรา grapple เสร็จเราจะยิงทีละ58แทนแล้วถ้าเราคลิกขวาเนี่ยจะแรง77ซึ่งหลักๆคือไอ้คลิกซ้ายจะแรงขึ้นแต่คลิกขวาจะไม่ค่อยแรงขึ้นเท่าไหร่เอาล่ะไอ้บวกเวปอนดาเมจเนี่ยมันบวกเป็นแฟลตดาเมจเพราะงั้นมันแรงขึ้นมากยามาโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่เบสดาเมจอะดาเมจตาละ 5.65 เห็นไหมแต่ถ้าเรากราปเปิลไปเสร็จเนี่ยมันจะบวกดาเมจไปอีก6เพราะงั้นแทนที่มันจะเป็น 5.65 มันจะกลายเป็น11แทนแรงขึ้นมากต่อมาท่าที่3 Crimson Slash ท่านี้ทำการกดฟันและทำดาเมจพร้อมกับฮิลแล้วก็ทำให้ศัตรูยิงช้าลง 30% ถ้าอัพ AP ขั้นแรกทำให้ Fire Rate Slow ขึ้นอีก 60% เพราะงั้นยามาโตะเนี่ยด้วยท่านี้มันทำให้กดดันเลนแล้วก็ป่วนศัตรูแบบกดดันศัตรูได้ดีมากเพราะงั้นไอ้ท่านี้สมมติว่าถ้าเป็นไม่ได้ผมไม่ค่อยเห็นคนใช้เว้ยต้นเกมอะเราสามารถแดชไปแล้วสแลชแบบฟันอย่างเงี้ยเพื่อกดดันเลนได้เลยนะศัตรูแบบยิงสู้เราไม่ได้แน่นอนเรื่องการแบบใช้สกิลนี้เพราะงั้นการยืนเลนเราก็จะแบบกดดันศัตรูได้ดีขึ้นแล้วได้เด้งเลือดด้วยเพราะงั้นเมื่อเราฟันโดนไอฮีโร่ศัตรูเนี่ยเขาจะยืนสู้เราไม่ได้แล้วเราจะได้เด้งเลือดด้วยนี่ได้ฮิล125เห็นไหมเมื่ออัพ AP ขั้น2แทนที่จะฮิล74เฉยๆเนี่ยมันจะฮิลอีก 10% ของเลือดเราเพราะงั้นมันจะเป็น74บวกกับอีก50โพสเลือดเราเต็ม500เห็นนะเมื่ออัพขั้น3ก็ลดคูลดาวน์ลงอีก 5.75 วิก็คร่าวๆเท่านี้สำหรับอันติของยามาโตะเนี่ยจะทำการรีเซ็ตคูลดาวน์
ของทุกสกิลแล้วก็สกิลเนี่ยจะทำการชาร์จเร็วขึ้นนี่พอผมกดปุ๊บมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์เลยเราสามารถกดได้อีกทีหนึ่งและทุกอย่างจะเร็วขึ้นเมื่ออัพ AP ขั้นแรกจะทำการลดคูลดาวน์ของสกิลลง28วิเมื่ออัพ AP ขั้น2จะทำให้วิ่งเร็วขึ้นอีก4 movement speed base movement speed ก็คือวิ่งเร็วขึ้นมากเมื่ออัพขั้นสุดท้ายก็จะเพิ่มระยะเวลาของอันติอีก 1.5 วิเนาะในระหว่างที่เราอยู่ในสถานะไอ Shadow เนี่ยมันคือการแปลงร่างแบบเข้าแบบเข้าร่างเงาเนาะมันโคตรเปียวเลยระหว่างที่เราอยู่ในสถานะนี้เนี่ยเราจะได้รับดาเมจลดลง 40% ทุกอย่างเลยทั้งบูลเลตแล้วก็สปิริตรีซิตแล้วกระสุนก็จะไม่มีวันหมดด้วยและสิ่งสำคัญของ2ท่านี้เลยก็คือเราจะไม่มีวันตายครับคือสมมติว่าเราเลือดน้อยมากๆเราจะไม่มีวันตายเลยนี่เมื่อเราอยู่ในสถานะ Shadow Form นะเราสามารถเช็คสถานะได้จากกลางจอเลยว่าเราเหลือ Shadow Form อีกกี่วินี่เพราะงั้นถ้าคุณออก Refresher คุณสามารถยืนได้ยาวๆเลยเป็น10วิเลยเอาล่ะการอธิบายคร่าวๆของสกิลก็จบพารก็จบลงเท่านี้เนาะต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคดีกว่าว่าเทคนิคของยามาโตะเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่เทคนิคของ Power Slash กันเลยดีกว่า Power Slash เนี่ยเราสามารถกดเพื่อฟันเร็วๆได้ก่อนที่มันจะชาร์จเสร็จเห็นมั้ยเราสามารถดูได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยได้คือไอ้ขีดเนี่ยเห็นขีดนี่มั้ยไอ้เจ้าขีดนี้อันนี้คือขีดที่บอกว่าเราสามารถกดฟันได้ละและเทคนิคแรกที่ผมจะสอนก็คือการแดชแล้วฟันครับนี่คือแทนที่เราจะยืนนิ่งๆแล้วฟันเนี่ยมันจะสไลด์ไปนิดเดียวเห็นไหมแต่ถ้าเรากดแดชแล้วฟันเลยตัวละครเราจะสไลด์ไปจนถึงจุดสิ้นสุดของแดชเลยเพราะงั้นต้องกดเร็วๆไว้นะก็คือกดก่อนที่มันจะแดชเสร็จอ่ะปึ๊บแดชแล้วก็ฟันคือกดชิปแล้วก็1ชิปแล้วก็1อย่างงี้เหมาะสำหรับการใช้ตอนที่เรากำลังไล่ศัตรูเพราะว่าดาเมจหลักเรามาจากสกิล1เนาะสมมติว่าแบบไล่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 แล้วแบบเอ้ยแอดละฝันอย่างนี้หรือว่าจะใช้เซอร์ไพรส์ศัตรูก็ได้เวลาเรายืนเลนเพราะว่าสมมติว่าศัตรูยืนอยู่หลังตรงนี้แล้วเราเนี่ยจะเข้าไปยิงศัตรูตรงนี้ปึ๊บเราสามารถกดแอดมาแล้วฟันได้เลยแล้วระหว่างที่เรากดชาร์จเนี่ยมันลดดาเมจที่ได้รับเพราะงั้นเราดรอปเทรดคุ้มแน่นอนครับอีกอย่างนึงข้อสำคัญของการใช้สกิลหนึ่งก็คือมันฮิตบ็อกกว้างมากครับนี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นตัวศัตรูแต่ว่าเราสามารถกดฟันไปเลยแล้วมันโดนศัตรูอยู่ดีนี่ไม่น่าโดนนี่เรารู้ว่าศัตรูเนี่ยอยู่หลังนี่เราก็กดฟันไปเลยปึ๊บนี่โดนทั้งที่เราไม่เห็นตัวศัตรูนะหรือว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้สมมติว่ามันอยู่เฮ้ยแป๊บนึงมิกมิมิกปึ๊บฟอลโล่นี่ไอ้ท่านี้เนี่ยมันกว้างมากๆเพราะงั้นเราสามารถใช้ ข้อได้เปรียบตรงที่ฮิตบ็อกของสกิลหนึ่งมันใหญ่เนี่ยฟันศัตรูที่อยู่หลังคัฟเวอร์ได้สมมุติว่ามีอินฟินิตหลบอยู่หลังคัฟเวอร์ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงนี้เราแบบโลโลมากๆเราก็สามารถแบบกดฟันนี้ได้เลยนี่มันโดนเห็นมั้ยหรือถ้าเราแบบเฮ้ยอยากคีปอยู่แบบปักๆๆแล้วเราแบบอยากเซอร์ไพรส์ศัตรูเราก็สามารถที่จะปึ๊บมาแล้วแดชฟันมันได้ถ้าเรายืนวัดกันเราชนะแน่นอนเพราะงั้นใช้ไอ้เทคนิคการแดชฟันเนี่ยให้เป็นประโยชน์คือเราสามารถโอเวอร์เอ็กเทนไปเลยก็ได้เราชาร์จให้เต็มตัววาคุมเทคนิคต่อมาหลังจากที่เรามีแดชฟันไปแล้วเนาะก็คือการคอมโบกับซิปไลน์ครับซิปไลน์ในเกมนี้เนี่ยเมื่อเรากดคอนโทรลแล้วแดชมันจะทำการแครี่โมเมนตัมไปได้เยอะครับคือมันจะมี2อย่างนะระหว่างการกดคอนโทรลแล้วแดชกับกดสเปซบาร์แล้วแดชมันจะไปไกลไม่เหมือนกันเห็นไหมเพราะงั้นถ้าเรากดคอนโทรลแดชแล้วกดสกิลหนึ่งเนี่ยตัวคอเราจะแล่นเราจะล่อนไปเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมใช้บ่อยในการแบบเวลาเล่น aggressive สามารถใช้เทคนิคได้นี่นี่เป็นเทคนิคที่2เนาะต่อมาเทคนิคกับ flying strike ไอ้ท่า grapple เนี่ยเราสามารถ cancel animation ได้คือแทนที่เราจะ grapple ไปแล้วกดฟันเฉยๆ
หรือว่ามันต้องบอกว่ามันฟันอัตโนมัติเนาะเราสามารถ grapple ไปกด space bar เพื่อ cancel ได้ครับแล้วพอเรา grapple ไป cancel เราสามารถกดต่อยตามได้หรือว่าถ้าเราจะหนีเราสามารถ cancel แล้วกด control ได้เพื่อหนีคือเราพลิกแซงได้แล้วพอเราอันติเนี่ยสกิลทุกอย่างเราเร็วขึ้นใช่ไหมถ้าเรากดดึงหมากมันก็จะเร็วเหมือนกันเพราะงั้นระวังด้วยมันแกร็บเร็วมากแล้วพอมันแกร็บเร็วมากๆเราใช้ประโยชน์จากความเร็วของการแกร็บได้ครับก็คือผมว่าปึ๊บแล้วเราจะหนีเนี่ยดูสิเราหนีได้นะหนีแบบนี้ได้ก็คือประตูตามแบบตามไม่ทันแน่นอนอ่ะนี่คือสปีดธรรมดาอย่าลืมกระโดดเพื่อยืดระยะสไลด์ด้วยนะไม่งั้นมันจะแบบสไลด์นิดเดียวเรามีเรื่องสโลปอะไรอย่างนี้แล้วก็เจ้าการ grapple อะไรแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าศัตรูอยู่ไหนด้วยเพราะงั้นถ้าศัตรูอยู่ที่สูงสมมติศัตรูยืนอยู่บนนี้นะอ่ะสมมติศัตรูอยู่บนนี้แล้วเราเล็งกับด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นแนวมุมขึ้นด้วยนิดหนึ่งเพราะงั้นก็ระวังด้วยสีอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะพาไปด้านบนนี่สมมติว่ามีอินฟินิตอยู่นี่แล้วเรา grapple ขึ้นไปด้านบนเนี่ยแล้วเรา cancel animation อ่ะมันจะพุ่งต่อมันก็ระวังด้วยหรือว่าปึ๊บนี่เราก็จะพุ่งต่อเลยอย่างนี้นี่กดสเปซบาร์ตอนจะถึง cancel animation ได้เป็นการ grapple ได้หรือถ้าเราอันติอยู่มันไกลมากครับ นี่ก็เทคนิคอย่างหนึ่งเนาะก็เท่านี้แหละครับสำหรับเทคนิคของยามาโตะสกิล3กับสกิล4ไม่ค่อยมีอะไรสกิล3ก็แค่อย่าลืมว่ามันจะฟันในจังหวะที่เรากดทันทีเพราะงั้นถ้าเราแดชแล้วฟันบางทีมันจะแดชไม่ถึงโอ้เรากดเร็วไปเงี้ยเห็นไหมฟันไม่ถึงตอนนี้ก็การจังหวะยังดีด้วยถ้าจะเป็นเทคนิคที่ไม่ค่อยแพรวๆก็สำหรับตอนที่เราแบบเลือดเหลือน้อยจริงๆอ่ะแล้วเราออกพวกมีรีไลฟ์สไตล์เราสามารถกดสกิล3แล้วต่อยต่อได้เราจะได้ฮิลเยอะมากเลยเผื่อเราสามารถใช้ในการแบบสร้างจังหวะคลาชอะไรแบบนี้เพราะว่าเมื่อยามาโตะอันติเนี่ยเราสามารถกดชาร์จต่อยได้แบบไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะแพรี่เราได้เพราะว่าเราอยู่ในสถานะอมตะเนี่ยเราจะไม่มีทางโดนเคาน์เตอร์ครับคือถึงแม้ว่าจะโดนเคาน์เตอร์เราก็จะไม่ติดสตันเพราะงั้นต่อยคุ้มมากสำหรับตอนที่เรามีอันตินะแต่ถ้าเราอยากรุกวงในจริงๆอันนี้แล้วแต่คนนะเราสามารถกดอันติแล้วแบบเฮ้ยเราจะโดนลุมใช่ไหมเราสามารถต่อยแล้วกิล3แล้วถ้าเรามีฮิลเบนอีกเนี่ยเลือดจะเด้งขึ้นเยอะมากสมมติว่าเอ้ยเราเจ็บมากๆอันติกิล3ต่อยแล้วถ้าเราฆ่าได้อะเราก็จะได้เลือดจากฮิลเบนอีกดีไม่ดีเด้งเลือดแบบเกือบเต็มเลยทันทีถ้าเรามีไอ้เจ้าไลฟ์ไซด์ด้วยนะแต่โดยมากผมไม่ค่อยออกหรอกอันนี้แล้วแต่คนแต่มันเป็นไอเทมที่ทำให้เอาเพลย์ได้เยอะมากเรื่องไอเทมเนี่ยจะไว้เป็นคลิปอื่นเพราะว่าไอเทมเนี่ยเราออกได้หลากหลายมากๆก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ดูจนถึงตอนนี้ไว้เจอกันครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดคอมเมนต์หรือว่าแบบถ้าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกเป็นความรู้ให้กับคนอื่นแล้วก็ให้กับเจ้าของช่องให้กับเจ้าของคลิปให้คนทำคลิปด้วยนะครับเพราะผมก็เพลเยอร์คนนึงยิ่งมีข้อมูลอะไรมาเสิร์ฟผมก็ยิ่งชอบครับเราจะได้เก่งไปด้วยกัน